สวัสดีค่ะวันนี้ป้าอุไลได้เก็บภาพบรรยากาศสวยๆงามๆที่เคยได้ไปเที่ยวท่องเที่ยวในประเทศเดนมาร์กนะคะมาติดตามรับชมกันนะคะว่าป้าจะไปที่ไหนมามั่งอันนี้เป็นภาพเก่าประมาณ4ปีมาแล้วค่ะก็อยากเอามาให้ชมกันอีกสักครั้งเมื่อมันสวยมันงามจริงๆอันนี้เป็นท่าเรือคล้องทางตายคล้องประเทศเดนมาร์กปลากระจำชื่อเมืองไม่ได้แล้วก็โทษที่นี่ได้ไปแล้วมีอะไรสวยๆงามๆตามไปรับชมกันนะคะประเทศเดนมาร์กมีที่เที่ยวสวยงามมากมายปลาอย่างเที่ยวไม่ครอบเที่ยวมาอยู่นี่ตั้ง20ปีแล้วซึ่งตามไปแล้วกันว่ามีที่ไหนมั่งนั่นแหละเดี๋ยวไปชมกันนะคะเนี่ยค่ะเห็นอะไรข้างหลังไหมค่ะขาวๆนั่นน่ะเขาเรียกว่าภูเขาหินปูนภาษาที่นี่เขาก็เรียกว่ามูสคริสนั่นแหละมันมีความยาวประมาณ7กิโลเมตรความสูงก็ประมาณ128เมตรมีบันไดขึ้นลง497ขั้นค่ะวันที่ป้าไปก็อากาศอยู่ที่ประมาณ27ถึง30องศาค่ะร้อนมากๆแต่อยากเป็นความสวยงามของธรรมชาติก็เลยต้องแข็งใจเดินลงไปเดินขึ้นมานี่ตายแต่ก็สมใจยากที่จะสวยงามมากหินปูนอันนี้ที่เขาไปทำช็อกเลี้ยนกระดานดำนั่นแหละค่ะคุณความงามเพิ่มมาสวยๆจีนที่อดจีนต้มไปไว้อันนี้เขาบอกว่าเป็นอะไรนะจัดอันดับให้เป็นมรดกโลกเหมือนกันนะคะจะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งพลิ้งพลิ้งให้เปล่าเลยกันนะคะเดี๋ยวได้มีคลิปดีๆมาให้ได้รับชมกันไหมนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ